สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ imobizone.com นะครับวันนี้ก็ยังพบกับ iMobile IQ 6รุ่นนี้นะครับจากคำถามและคำเรียกร้องจากแฟนเพจ imobizone นะครับถามกันเข้ามาและเรียกร้องกันเข้ามาว่า IQ 6รุ่นนี้จะเวลาเล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงหน่วงไหมกระตุกบ้างหรือเปล่าเพราะว่าIQ 6รุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ iMobile นะครับที่มี CPU ความเร็ว 1.1 กิกนะครับแบบ Dual Core และมีกราฟิกการ์ดหรือ GPU นะครับเป็น Power VR นะครับ SGX531 ว่าจะสามารถเล่นเกมแล้วเป็นอย่างไรวันนี้เราก็เลยทำรีวิวเกมเทสขึ้นมานะครับก็จะมีเกม Modern Combat นะครับ Alpha 7, Dead Dome และ Subway Surf นะครับเดี๋ยวเรามาดู Modern Combat กันก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับหน้าโหลดดิ้งก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็เริ่มเล่นได้เลยขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะครับNow.
ตัวเกมก็ดูไม่กระตุกหรือหน่วงมากนะครับก็เล่นได้สบายครับถือว่า Modern Combat เล่นได้ครับสบายๆเดี๋ยวเรามาดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอจบเกมนี้ก่อนเอาล่ะเรามาดูเกมต่อไปนะครับอย่าง Alpha 7เกมแข่งรถด้านนี้รอโหลดกันก่อนนะครับมุมนี้น่าจะโอเคกว่าเมื่อกี้คลิกเพลย์แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้จะดูหน่วงๆนิดนึงนะครับในตอนเลือกรถ
โหลดนานพอสมควรเลยครับมันจะนานไปหรือเปล่าเนี่ยเอาครับสนามฮาวายชนซะแล้วThank you.
อนอีกแล้วไม่มีฝีมือในด้านนี้เลยครับจบไปแล้วสำหรับเกม Alpha 7นะครับสำหรับเกมนี้ก็มีหน่วงๆบ้างนะครับตอนก่อนก็เข้าเกมแต่การเล่นเกมตอนขับรถอะไรเงี้ยก็โอเคครับในระดับที่เล่นได้ขอออกจากเกมนี้นะครับขอจบเกมเทสแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่า iMobile Q6 นี้จะดีหรือไม่หรืออย่างไรนะครับก็ลองดูรีวิวคลิปวิดีโอของ iMobile Zone ได้นะครับอ่านบทความรีวิวได้แล้วก็พิจารณาตัดสินใจดูครับ